จากต่างๆนี่นะฮะเราก็เลยต้องมีจัดทำเป็นเครื่องสังเวยซึ่งเราก็ถือเป็นประเพณียึดถือกันปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วพวกเราก็สืบทอดกันต่อมานะครับเนี่ยก็ถึงเกิดเป็นพิธีกรรมไหว้ครูทั้งนาฏศิลป์และดนตรีนะครับนี่คือความส่วนหนึ่งของความกตัญญูรู้คุณครูของคนไทยเรานะครับวันนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสมาไหว้ครูที่โรงเรียนเมืองสิบเอ็ดของเรานี่เองนะคะท่านผู้ชมคงเห็นภาพข้างหลังนะคะคนทุกคนลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะกลุ่มราชการประชาชนนะคะกลุ่มชุมชนนะคะที่เมืองสิบเอ็ดนะคะก็มากันมากมายเลยนะคะดิฉันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ดีๆนะคะคนที่มีวิชาความรู้นะคะหรือว่าจะมีรากฐานอะไรการทำงานต้องมีครูใช่ไหมคะดิฉันวันนี้มีโอกาสดีแล้วก็มีบุญวาสนาที่ได้มาไหว้ครูได้ครอบครูวันนี้นะคะดิฉันพอร้อยนะคะโรงเรียนเสริมเสริมจุฑามาสก็มีความภูมิใจภาคภูมิใจตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาดิฉันก็มีการไหว้ครูที่โรงเรียนเป็นประจำนะคะแล้วก็ดิฉันก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วก็ดิฉันก็ได้รับเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศด้วยนะคะแล้วฉันก็มีความภาคภูมิใจว่าการไหว้ครูนี้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ขออยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสจะไปไหว้ครูที่ไหนเชิญชวนนะคะดีมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะนักเรียนที่ครอบนะคะ
เดี๋ยวดูคุณครูจะจัดให้นะคะต้องเพื่อพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กThank you.